สวัสดีทุกท่านที่เคารพเขาจะไปเบิ่งบรรยากาศของสุขภพวงเจียงคำเนาะอดีตนักเตะทีมซ้อเล่าหรือเป็นนักเตะในไทยลีกปัจจุบันซึ่งล่าสุดเพิ่นก็ได้มีการพักการขันอยู่ที่ประเทศไทยนะก็คือเพิ่นจบฤดูกาลกับเกษตรศาสตร์ในการขันไทยลีก2ฤดูกาล2021-2022คือถือว่าจบไปเป็นทีมห้อยล่าสุดเพิ่นก็เดินทางมาที่สปปลาวบ้านเกิดแต่ในนั้นเพิ่นก็ได้เดินทางขึ้นไปทางภาคเหนือของสปปลาวเฮาก็คือไปที่แขวงหลวงพระบางพิเศษเพิ่นก็ขึ้นไปสอนให้กับนักเตะเยาวชนของสโมสรวอนทับบิ้งอะคาเดมี่นะซึ่งว่าเป็นสโมสรที่มีเสียงในแขวงหนองบัวบานนั่นเองเพิ่นก็ไปสอนทักษะให้กับเหล่าประสบการณ์การเป็นนักเตะให้กับสโมสรวอนทับบิ้งซึ่งก็มีนักเตะเยาวชนหลายๆคนที่ว่าเขาห่วงในครั้งนี้หลายพอสมควรนะซึ่งว่าให้เกียรติต้อนรับโดยท่านเพชรกรปัญญาสิทธิ์ผู้จัดการสโมสรวอนทับบิ้งทั้งเป็นอดีตนักเตะทีมซาเล่าแล้วก็ยังเป็นหัวหน้าครูฝึกของสโมสรวอนทับบิ้งอะคาเดมี่เพิ่นก็มีการต้อนรับกันอย่างอบอุ่นรวมถึงยังมีนักเตะเยาวชนของสโมสรดังกล่าวเข้าร่วมกันอย่างพ้องเพียงกันเลยร่วมกันถ่ายรูปโดยเฮายิ้มแห่งความประทับใจกันเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งบรรยากาศการฝึกซ้อมในครั้งนี้เนาะรวมถึงไปสัมภาษณ์สุขอภรแล้วก็ทางด้านท่านเพชรกรเนาะซึ่งเราไปเบิ่งกันกันเลยการเตะบ้านก็คือสำคัญในเดือนเขาก็ต้องส่งบ้านให้กันแล้วมันจุดเป้าหมายเนาะแล้วทุกคนก็เข้าใจแล้วก็มีมอบรางวัลให้เขาด้วยมึงเนาะเพื่อเป็นแรงผลักดันเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาเนาะเชื่อว่าโมนุนเห็นน้องๆคนนี้ไปกล่าวไปที่ทุกสารแล้วก็เป็นนักเตะสิเนาะคือสำคัญความหวังหลายเนาะเพราะว่าส่วนหลายเขาก็สิเห็นแต่ในโทรทัศน์ยังสิเนาะแต่เขามาเห็นตัวจริงเนาะก็นะครับการต้อนรับตั้งแต่เมื่อวานนี้เนาะตื่นเต้นจากทายหุ่นน้ำจากรุ่นน้ำจากบ่อน้ำเนาะอันนี้คือความดีใจของเขาที่เขาเห็นเฮามาเยี่ยมยามครั้งนี้เนาะครับได้รับการต้อนรับอย่างดีจากพี่น้องโรงพยาบาลแล้วก็ท่านนี้ของวอนทวินก็ต้อนรับดีที่สุดความประทับใจก็คือประทับใจที่ว่าเห็นเด็กน้อยเนาะรุ่นคำนี้มีโรงพยาบาลหลายคนก็ยังมีเฮาเห็นกันเนาะแล้วก็เป็นรุ่นที่ปกติไปเล่นไปเที่ยวเนาะแต่ว่าเขาได้หันมาเล่นกีฬาแล้วครับมาเตะบ้านออกกําลังกายซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งดีสําหรับก็ฝากถึงแฟนบ้านทั้งประเทศเนาะแหละที่ตามพวกบ้านในอาเซียนเนาะตอนนี้ถือว่าเป็นคึกคืนได้ทีนึงเนาะคือเฮาเห็น4เกมอยู่ประเทศเวียดนามกับคนมุ่งหลายเนาะและเชื่อว่าคนลาวก็บ่น้อยหน่าที่มาเพิ่งที่บ้านกันเนาะฉะนั้นก็สิกลับไปรับใช้สโมสรไทยก่อนต่อไม้นอกอยากเตะไทยลีกแต่กับมึงก็เป็นจริงมึงสัญญาควบเป็นไม่ได้ที่จะต้องร่วมกับสโมสรนะครับเฮาเองก่อนนะตอนนี้กำลังร่วมกับสี่หาสโมสรแต่ยังไม่ต้องตกลงกันใน 100% ก็มีการร่วมกันคิดว่าประมาณ2อาทิตย์ที่ตกลงกันได้อยากเล่นลีกนึงก็แล้วก็อยู่ไกลๆบ้านเนาะก็มีความเป็นไปได้เนาะจะยังร่วมกันอยู่ผู้ที่มีประสบการณ์ก็คือสุพรรณกิจคำกิจกรรมในมื้อนี้เพิ่นจะได้ใช้ก็ถึงชีวิตวิธีการดำรงชีวิตของนักกีฬาบานเทะที่เป็นอาชีพที่สุพรรณกิจคำนั้นเนาะเพื่อจะให้นักกีฬาของพวกเขานั้นมีความฝันไปถึงจุดนั้นเนาะเป็นไปได้แต่ยังไงก็ตามกิจกรรมในครั้งนี้เนาะพวกเขาก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆภาคส่วนได้รับการสนับสนุน
ขอหาช่วยพรท่านหน่อยหนึ่งคนอยากมาช่วยสุขิ้วพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลแอคาเดมี่ของเราได้ให้พัฒนาไปให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนี่หน่อยจะเป็นจุดเริ่มต้นหน่อยระยะอนาคตยังจะมีโอกาสอีกเติมที่เพื่อนจะได้มาสร้างกิจกรรมดีๆเรื่องนี้ให้กับนักกีฬาของเราสำหรับผลงานเราเริ่มผลงานล่าสุดในปัจจุบันนี้ทางลาลาชุดใหม่ๆก็คือขันคู่ปลาคู่ปลาโคลาอยู่ที่เวียงจันทร์วันวันหมาดนี้เนาะทางอันสมส่วนของเขาเนาะก็ได้ส่งทีมนักกีฬายิงเข้าไปส่วนนักกีฬาชายแม่นได้สมทบกันกับคะแนนศึกษาธิการนักกีฬาของแม่ส่วนนักกีฬายิงของพวกเขานี่พวกเขาได้ครับสิทธิพิเศษสนับสนุนให้กับแผนกเนาะต่างหน้าแผนกศึกษาและกีฬาแข่งหรือว่าที่ต่างหน้าแข่งของเขาบ้างซึ่งสามารถสร้างผลงานได้ที่น่าพอใจเนาะอยู่ในเป้าหมายของพวกเขาคือผ่านของรอบ4ทีมเนาะแต่พวกเขาก็สามารถยัดได้อันดับที่3อยู่ในช่วงเดือนเก้าเดือนสิบเนาะอาจจะจัดการเป็นว่าจะจัดการแข่งขันเนาะคูปาโคคาโคลาปี2 2022พวกเขาก็มีแผนที่จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมดึงและอาจจะเป็นต่างหน้าของแข่งแต่บ่ได้แม่นต่างหน้าสูงโดยกูแต่ว่าพวกเขาจะเป็นผู้สนับสนุนซัพพอร์ตให้กับแข่งโอเคสำหรับอยู่ในอาทิตย์วันที่4ที่5สิมาถึงนี้เนาะรายการมาสเตอร์ครับเพิ่นจะจัดอยู่ใน2รุ่นเนาะก็คือรุ่นอายุบ่เกิน9ปีและอายุบ่เกิน12พวกเขาก็ได้กล้าเขียนทีมเพื่อจะช่วยลงเข้าแข่งขันเข้าร่วมนอกจากว่าพวกเขาเนาะเคยสร้างผลงานอยู่ในขันมาสเตอร์มาแล้วคืออยู่ในช่วงปี2020พวกเขาสามารถยัดได้อันดับที่1อยู่ในรุ่นอายุบ่เกิน7ปีเนาะคือว่าปีนี้พวกเขาก็สิเป็นสิ่งท้าทายใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นคือพวกเขาจะได้ป้องกันแชมป์รุ่นอายุบ่เกิน7ปีมันจะเปลี่ยนมาเป็น2ปีมาเป็น9ปีเนาะคือรุ่น9ปีเดี๋ยวนี้พวกเขาก็ได้การเตรียมทีมมาได้ในระยะหลายเติบแล้วเนาะในระยะหนึ่งเราคาดหวังว่าสี่เก็บให้ดีที่สุดแล้วก็สี่พยายามเก็บชัยชนะประสบผลสำเร็จกันแซมให้ได้ก็ตอนนี้อนาคตเตะบานคุณจะเป็นนักกีฬาเตะบานคือไอ้สุขภาพมั้ยมักทักษะตัวเด็กของไอ้สุขภาพมั้ยเราเป็นบานได้บานได้บานนักได้บานอยากจะก้อนอีกหนึ่งครับไอ้สุขภาพเนี่ยเสียหลักตลอดขอบใจ